สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะตอนนี้ค่ะหิมะได้ละลายหายไปจากเกาะเราแล้วแล้วก็น้ำค่ะก็ละลายกลับคืนมากลายเป็นน้ำแล้วเหมือนกันนี่ตรงนี้เลยต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะ บอกกุ้งนี่คือบีทค่ะเหมือนเราอยากจะมาทำฟาร์มกุ้งค่ะเยอะเนาะแค่มีน้ำเองค่ะโอ้กุ้งเต็มไปหมดเลยเต็มมากประมาณว่าเอนทิตี้จะมีเยอะไปไหนดูสิคะโอ้โหมีทุกสีโอ้ยกุ้งล็อบสเตอร์ค่ะไปเผาได้ใช่เลยต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะเราเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือดาบใช่ไหมแล้วนี่คืออุปกรณ์เราแล้วนี่คือไทรเดนต์เอาอุปกรณ์เรามาค่ะเราก็ปักไว้อย่างนี้เราจะได้เห็นว่านี่คือฤดูกาลอะไรเมื่อวานใช่ไหมคะเราบอกว่าเราต้องมีพลังงานอย่างน้อย200ล้านค่ะในการทำบางสิ่งบางอย่างโหล็อบสเตอร์โหยขนมปังยังดีกว่านะคะเนี่ย แต่ก็น่ากินดีอะดูสิโอ้บางสิ่งบางอย่างนั้นไม่ยากค่ะเพียงแค่เรามีนี่เลยพลังงานแล้วก็ของค่ะในขั้นแบบระดับเทียร์สูงนั่นเองดาร์กแมทเทอร์ปึ๊บปกติการคราฟใช่ไหมคะการคราฟก่อนจะคราฟกันนี่กันก่อนชุดมาเลยเอาล่ะหมวกใส่เข้าไปค่ะกางเกงแล้วก็รองเท้าจึ๊บนี่เรียบร้อยแต่ขั้นหนึ่งมิวจะไม่ใช้หรอกแต่ว่าระดับน่าจะเป็นชุดนี้เท่าไหร่ค่ะดีมากๆเลยเนาะมิวจะอัปเกรดนี่ให้กลายเป็นขั้นสองก่อนโอ้โหสีแดงไม่มีค่ะสีแดงคือเรดนี่หยิบมาเลยจึ๊บๆมาตรงนี้ก่อนแวะมาเหยียบตรงนี้คือ34ล้านค่ะโอ้โหบล็อก23บล็อก EMC 34ล้านมีแบ่งมีแบ่งใส่ไปปึ๊บใส่ไปแล้วค่ะเอามาย่อยได้ไหมนี่ได้ใช่เลยค่ะย่อยเป็นก้อนสีแดงที่เราต้องการจากนั้นหนูก็จะครับแล้วก็ครับกลายเป็นชุดเกราะสีแดงว้าแต่ว่าสีแดงนี้มันยังไม่ใช่ขั้นสุดค่ะมีอีกขั้นหนึ่งนี่ขั้นเวอร์ชันอัปเกรดซึ่งต้องใช้ของพวกนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าพวกสโตนกับอมูเลตอะมิวมีแน่นอนค่ะแต่ว่ามีคายสตาร์โอเมก้าทำยังไงอะเนี่ยโอ้สภาพมันช่างอลังการมากเลยค่ะโอ้โห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 หลายขั้นมากๆเอ๊ะมันมิวคราฟไปเรื่อยๆค่ะสภาพดูรบิตี้มันน้อยลงโอ้ต้องใส่เข้ามาในนี้เพื่อดูด EMC เข้าเหรออู้โอเครู้แล้วค่ะวิธีชาร์จ EMC โหราคาเขาบอกว่าล้านสองนะตัวเองจ้าเผาไปเลยโอ้โหล้านสองค่ะคายสตาร์โอเมก้าเขาบอกว่ามันคือแบตเตอรี่จุพลังงานเมื่อเราใส่มาในตัวเห็นไหมคะมันอาจจะมีการทำงานเพราะว่าอุปกรณ์ในตัวเราอะดูดพลังงานค่ะอันนี้ระดับสเปียร์ยังไม่สุดอะแต่15ล้านนะตัวเองโอ้โหใช้เยอะแต่ไม่เป็นไรมิวมีสิ่งนี้ค่ะในนี้นั้นมีพลังงานทั้งสิ้นเกือบ300ล้านค่ะนี่ค่ะเราเอาของค่ะที่เราไม่ได้ใช้เอเมอรัลด์เอ้ยแพลทินัมเอ้ยซิลเวอร์เอ้ยมาใส่ไว้ในนี้ค่ะ300ล้านสิ่งที่เตรียมไว้จาก200เพื่อเหลือเพื่อทิ้งค่ะเอาล่ะเผาปึ๊บ100ล้านเนี่ย100ล้านโอ้สุดยอดจ้ะเอาล่ะต้องบอกว่าคาสตา4 1 2 3 4ใช่ค่ะ4แล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปนี่คาสตาโอเมก้าอุ้ยนี่เลยค่ะบิ๊ก EMC แบตเตอรี่ว้าวสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะโอ้มันสุดยอดยังไงรู้ไหมมันสุดยอดตรงที่30ล้าน EMC ตอนนี้ใส่ชาร์จค่ะ
50ล้านแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ค่ะ50ล้าน EMC เอามาทำอะไรเอามาครับจุดกรอบคือแบบฮะนันนี่ใช่ค่ะนี่แหละเอามาครับจุดเกาะเหล่านี้ค่ะโอ้โหถ้ามันคราบแล้วเสียไปนี่หนูบอกเลยนะว่าชุดเกาะหนึ่งชิ้นจะเป็นอะไรที่แบบแพงมากอันนี้อะไรมายสโตนโอเคตอนนี้เราต้องคราบอะมูเลตที่หมิวเคยคราบไปค่ะเพราะอะมูเลตที่หมิวคราบไปมีเอาไปรวมกันให้กลายเป็นแหวนหมดเลยลาวาบักเก็ตจ้าอยู่นี่ล่ะตัก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 มันก็เดียวกันนี่ค่ะจุดอ้าวอันนี้ไม่ยอมใส่เราต้องใส่เองอ๋ออินฟอร์นอลอาร์เมอร์เอามาลูกอุ้ยอันนี้ไม่เสียแฮะอ่ะชิมเช็คเพจอินฟอร์นอลอาร์เมอร์ก็อัปเกรดแล้วนี่ทำไมมิวไม่รู้สึกว่ามันอัปเกรดโอ้อัปเกรดแล้วค่ะมีจุดตรงกลางเล็กๆน้อยๆตรงนี้โอ้ต้องบอกว่า50ล้านหายวับไปกับตามาสเตอร์ของเวลาค่ะน่าจะกำหนดได้ว่าจะตั้งระยะเวลาของโลกเท่าไหร่เดานะแบล็คโฮเบนโอเคตามไม่ยากค่ะเฟิร์นค่ะจากการคำนวณแล้วมิวใช้ไปแล้ว50ล้านใช่ไหมคะมิวยังมีสิ่งที่มิวต้องการอีกประมาณ150ล้านโอ้โหไม่ใช่ย่อยอะล่ะใส่เข้าไป130ล้านค่ะนี่200ล้าน EMC สตาร์โอเมก้าสตาร์โอเมก้าสตาร์โอเมก้า3ชาร์จค่ะปัญหาคือแบบตัวเนี้ยไม่เท่าไหร่นะแต่ชาร์จน่ะไม่ชาร์จครับได้ไหมเออหนูไม่ได้รู้เลยค่ะเวอร์ชันไม่ชาร์จล่ะไม่ชาร์จไม่นับด้วยค่ะยังไงก็50ล้านนะโอ้ชิ้นที่2มาแล้วค่ะจาก76ล้านจึ๊บชาร์จเหลือ25ล้านชาร์จไม่เต็มโอ้เหลือไว้300ล้านแล้วนะเขาบอกว่าไม่เต็มค่ะโอ้หมิวนิ่งเงือดเลยเหลือเนี่ย20ล้านค่ะแล้วนี่ด้วยวิธีที่หมิวจะทำหมิวจะทำใช้รูปแบบนี้ค่ะในการขนส่งเข้าก็คือระบบฟิลเตอร์ส่งออกก่อนจึ๊บใช่แล้วหมิวก็จะรอค่ะรอจนกว่าเครื่องนี้จะส่งมาจึ๊บนี่เห็นไหมเป็นล้านค่ะยังไวเพราะเขาจะส่งมาไวมากแล้วก็รอเลยประมาณ25ล้านค่ะที่เราต้องการแป๊บเดียวถ้าขาดจริงๆค่ะมิวก็จะมีเงินก้นถุงที่เป็นยูเรเนียมอยู่ประมาณ100ล้านค่ะ EMC ที่จะเอาไปใช้แต่ยูเรเนียมมิวเก็บไว้ให้เครื่องนั้นไงเครื่องใหญ่เราแต่ก็มีเยอะมากๆเหมือนกันเอาล่ะได้เท่าไหร่แล้วยังเขาบอกว่ายังมาไม่ครบค่ะกำลังค่อยๆส่งออกตัวแตกสปีดใส่ครบหมดแล้วตอนนี้ได้14ล้านค่ะเฮ้ยแป๊บเดียวนะมาแล้วค่ะ25ล้านใส่เข้าไปปุ๊บ25ล้านชาร์จจ้ะเรียบร้อยเต็มค่ะ0 ถ้ามัน0อย่างนี้แปลว่าอะไรมีแววว่าชาร์จไม่เสร็จอ่ะเอาทีดีกว่าเพิ่มหน่อยปุ๊บโอ้นี่แบตเตอรี่ใส่ปุ๊บถึงเลยแล้วก็0โอ้มีแววว่าชาร์จไม่เต็มอ่ะไม่เป็นไรครับได้ค่ะแล้วชิ้นสุดท้ายกางเกงเงียบไม่เต็มจริงด้วยค่ะชาร์จไม่เต็มได้เลยจ้าเอาล่ะถอนมาหน่อยเงินก้นถุงที่หนูมีอ่ะใส่เข้าไปคือ5ล้านแล้วก็ชาร์จปึ๊บโอเคเต็มแน่นอนค่ะขาดแค่นิดเดียวมาแล้วนี่โอ้อาเมอร์เรียนรู้เฮ้ยมันไม่ให้เรียนรู้ด้วยอันนี้จริงค่ะโอ้โหเป็นจุดที่น่ากลัวมากโอ้น่ากลัวมากเฮ้ยแต่ว่าจุดแบบนี้การป้องกันอะไรต้องดีค่ะคือบินได้ใช่เลยค่ะเสียพลังงานไหมไม่รู้สึกค่ะว่าเสียแต่บินได้อีฮิอบิลิตี้ล่ะจ๊ะออฟเฟนซีฟอบิลิตี้เปิดแล้วนะคะอะไรเอ่ยเปิดอัมเมอร์ออฟเฟนซีฟอบิลิตี้อันนี้ปิดไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้ก็เขาไม่บอกเลยเปิดโอ้หมวกเป็นไนท์วิชั่นค่ะสว่างสวยเลยว้า
รองเท้าล่ะสเต็ปแอสซิสเห็นนะโอ้เดินผ่านได้เลยค่ะแบบเนี่ยเดินผ่านได้ไม่ต้องกดสเปซบาร์ค่ะสเต็ปแอสซิสปรื๊ดเนี่ยโอ้ก็คือเนี่ยวิ่งผ่านไปเลยโอ้วิ่งผ่านเห็นนะโอ้สองคันกันได้เหรอคะเนี่ยโอ้ก็บินได้อยู่แล้วนะเนาะจะลองทดสอบว่าขึ้น3ขั้นได้ไหมเอ้ยตรงนี้ไงตรงนี้ไงไม่ได้ค่ะสเต็ปแอสซิสได้แค่2แต่ว่าหนูก็ลอยได้ จะกลัวอะไรโอ้ของดีค่ะของดีแล้วมันดียังไงมันคือตัวอัปเกรดเนาะหนูก็คิดว่าคงดีแล้วมั้งคะมองว่านะมันก็คงดีเนาะเดี๋ยวก็ตามรับรางวัลค่ะโอ้โหรางวัลก็เป็นสิ่งที่เราผ่านไปแล้วค่ะอ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเราคราวันไหนเราได้รางวัลเป็นนั้นค่ะก็ขอบคุณสำหรับพลังงานโอ้โหเขาก็ให้มาเยอะนั่นน่ะนะโอ้โหใส่ไฟค่ะโอ้โห8ล้านเยอะใช้ได้นี่เลยอัดจื๊บต้องกดที่ขวาอะไรไหมไม่ไม่ต้องกดค่ะทำงานได้เลยหรือต้อง activate หรือว่าไม่เกี่ยว navigation ไม่เกี่ยวเนาะโอเคเอาล่ะใส่ไปค่ะในช่องนี้เป็นแบตเตอรี่พลังงานไว้สำหรับในตัวเราเหนียวชีวิตมันช่างดีซะเหลือเกินทุกคนคะหนูเพิ่งเจออะไรบางอย่างที่น่าสนใจตัวนี้เลยค่ะ Repair Talisman น่ะ Repair Item ของ Player 1 Durability ทุกๆ1วิค่ะไม่ต้องช้าแต่เรียนรู้ได้ค่ะเขาบอกว่าให้ใส่ในช่อง Talismanจึ๊บจึ๊บจึ๊บช่องไหนล่ะเนี่ยเข็มขัดอ๋อโอเคถ้าเป็นเข็มขัดก็ยังอยู่แถวๆนี้จึ๊บดีใส่เข้าไปแล้วค่ะโอ้ดูโรบิตี้กำลังเด้งขึ้นไปเลยว้าวสุดยอดค่ะมันซ่อมแซมตัวเองได้แล้วมันซ่อมทุกชิ้นแบบไม่เลือกปฏิบัติโอ้โหดีเลยอ่ะ F3S โอ้โหสุดยอดค่ะสุดยอดของดีมากเลยโอ้โหดีอะไรขนาดนี้น่ะนั่นสิคะนี่คือแบบสมแล้วก็เป็นมอดที่เขาว่าดีดีค่ะโปรเจกต์ OP โปรเจกต์ E อันนี้จริงมันก็คือโปรเจกต์ E ค่ะแต่ว่ามันก็คือโปรเจกต์ OP นั่นแหละโอ้โหมันว้าวอ่ะของอลังการมากแล้วนี่อะไรคะถุงเอาถุงไว้ทำอะไรนี่อะไร pocket storage อย่าบอกนะว่ามันคือถุงขยะหรือมันคือกระเป๋ากระเป๋าเหรอคะกระเป๋าโอ้ใหญ่มากไม่ใช่โอเคแต่ขอบคุณที่ให้มาค่ะมีเรียบร้อยวิวคราฟเพื่ออะไรนะเหรอมันคืออย่างสุดท้ายของบทนี้ค่ะเกี่ยวกับโปรเจกต์ E ความ OP นี้ความพริดยางความพริดยางนี่เขียวแล้วโอ้ถ้าชื่อเขียวคือเสร็จค่ะเนี่ยเสร็จแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วที่เหลือยังไม่เสร็จค่ะยังเหลืออะไรให้เราไปอีกมากมายน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจมากมากเลยทุกคนคะมันมีบางอย่างที่เขาให้เราทำค่ะเขาบอกว่าให้เรานั้นจัดการสังหารไอรอนโกเลมค่ะอ้าวไอวางที่แบบนี้ไม่ได้หรออุ้ยไอรอนโกเลมมีหัวเดียว วางเป็นวิเทอร์เลยค่ะนี่คือไอรอนโกเลมค่ะแล้วนี่ก็คือพลังงานที่ชาร์จให้เต็มเลยเหมือนกับตีไอรอนโกเลม3ทีตายอุ้ยต้อง3ทีเลยเหรอนึกว่าจะได้วันฮิตคิว มันก็เกินไปนะคะถ้าวันฮิตคิวดิเขาให้เราจัดการไอรอนโกเลมค่ะหลายตัวมากเอาล่ะมิววางไปก่อนจึ๊บแต่ไอรอนโกเลมที่เราเสกมาน่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาไม่ทำอะไรเราค่ะโอ้นับอีกเอาล่ะภารกิจนี้ยังอีกยาวไกลนี่เลยค่ะวางไปแล้วก็คาถาค่ะปึ๊บปุ๊บเขาให้เราฆ่ากี่ตัวคะคำตอบคือ25ตัวค่ะนี่ยังชาร์จพลังงานอยู่เนี่ยโอ้ชาร์จเข้าเรื่อยๆดีมากๆค่ะชาร์จดูวิตี้25ตัว
อันนี้ใช้ปุ๊บปุ๊บ red morning star red morning star ดาเมจน้อยกว่ามากๆเลยค่ะนี่แหละอันนี้หนักกว่าเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ทำดาเมจโอ้โหตีง่ายอะเรียกมาเองเพื่อจัดการสังหารเองอะโอ้นอนไม่ทำอะไรเราเลยใช่เพราะนอนเป็นลูกขุนเรายังไงล่ะคะเป็นภารกิจแบบไฟแนนซ์บอร์ดเนี่ยเหมือนแบบให้เรามาทดสอบดาเมจอุปกรณ์เราว่าแรงแค่ไหนแบบยังไม่แรงพอต้องมีแรงกว่านี้อีกเหรอตีไม่กี่ทีตายแล้วก็เรียบร้อยค่ะตีไปแล้ว25ตัวแล้วค่ะในกล่องนี้มิวก็ได้มาอีก60ล้านค่ะใส่เข้าไปปึ๊บ62ล้านจากที่หมดบ้านจากที่ไม่มีค่ะก็มี60ล้านแล้วจากนั้นมิวก็ชาร์จค่ะปึ๊บเหลืออยู่20ล้านโอ้พลังงานเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็หายไวมากๆเลยใช่ไหมแต่มิวรู้ค่ะว่าเรายังมีไม่พอเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะมิวมีอาวุธระยะประชิดแล้วแต่อาวุธระยะไกลมิวยังไม่มีมิวก็เลยลองคราฟอิเล็กทริกโบมาค่ะก็น่าจะดีนะคำถามคือเขาชาร์จที่ไหนได้บ้างเครื่องชาร์จใส่แบบนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะเครื่องชาร์จมิวไม่มีเครื่องชาร์จสินะโพลิตแบ็กสโตนเนี่ยปึ๊บจึ๊บนั่นแหละวางลงไปแล้วก็แท็บเล็ต Energy Tablet อ้าวไม่ถูกค่ะอ๋อมีเหล็กด้วยเรียบร้อยค่ะนี่คือแผ่นชาร์จแนะนำให้ใส่ตรงแถวที่มีพลังงานสูงๆทิศนี้ก็ได้วึบเหยียบช้าจังมีโหมดไว้กว่านี้ไหมคะออนค่ะ Off on ออนละอ้าวปลายโหมดออนแต่ยิงไม่ได้เลยค่ะยิงไม่ได้แปลว่าต้องมีลูกธนูลูกธนูจะมาแล้วง้างได้ไม่รู้สึกอะไรเลยอิเล็กทริกโบเตมิวไม่รู้สึกถึงความแรงเลยค่ะอันไหนดูซิใส่ไปปุ๊บหุ้มแต่คือมันไม่มี durability ไงข้อดีคือเรื่องนั้นแหละบังคะอย่าบอกนะว่าใช่อ๋อไอเราก็นึกว่ายิงเป็นสายฟ้าเปล่ามันไม่มี durability ก็แปลว่าสามารถใช้งานได้เรื่อยๆแล้วก็น่าจะ enchant ได้เรื่อยๆค่ะถ้าให้เดาถ้า enchant ไม่ได้ก็น่าจะตีกับทั้งตีเหล็กได้ใช่ไหมโอเคหนูลองดูค่ะอาวุธระยะไกลหนูไม่มีเฮ้ไม่ได้แบบนี้แต่ถ้าเป็นหนังสืออาจจะได้ก็ได้หรือไม่ก็ต้องเป็นวิธีอื่นค่ะแต่ก็ว่าเลยนะคะคือต้องบอกว่ามันติดไฟได้ยังไงโอ้หมดไฟหมดไม่ใช่การยิงแต่เป็นหมดไฟเหรอโอ้หมดติดไฟกับไม่ติดไฟค่ะแค่นั้นแหละอ๋อตอนแรกเรานึกว่าหมดยิงเอ้าหมดไม่ติดไฟทำไมรู้สึกดาเมจแรงกว่าแต่ความจริงก็เท่าๆกันเอาเป็นว่าธนูนี้ไม่ได้ OP อย่างที่มิวคิดแต่มันก็ซ้ำง่ายเกินไปกว่าที่จะ OP เลยนะคะเพราะใช้ของไม่เท่าไหร่เองเอาล่ะเก็บไปเป็นอันนี้ล่ะคะ อันนี้ดีกว่าเหตุผลง่ายๆไม่ใช่อะไรนะคือมันไม่แรงค่ะแต่ว่ามันรัว โอ้ Arc Angel สมัยดีกว่าเห็นๆน่ะก็จะใช้เป็นอุปกรณ์ไม่แรงแต่รัวสุดๆไปเลยนะเอาล่ะมิวมาใส่ตรงนี้ค่ะได้ไหมตีเอ็นชานไม่ได้แต่รัวมากก็เป็นอุปกรณ์ที่ดีล็อกเป้าอีกต่างหากค่ะเฮ้ยน่าสนใจค่ะระหว่างนี้ปึ๊บลอยก่อนมิวรำคาญมาสักพักหนึ่งละวอทโอ้ยตอนเล่นแบบไม่คิดค่ะชัดเจนเลยชีวิตมันเผาอย่างด้านล่างก็ว่าอยู่โอ้ยใต้เกาะเราค่ะเผาอากาศเราตัวเองตอนที่เราเล่นแบบไม่ได้คิดอะไรโอ้โหน้ำน้ำแข็งเปียกโอ้โหว่าอยู่ทำไมเสียงน้ำไหลเสียงไฟไหม้ค่ะ
โอเคโอเคโอเคต้องแก้ไขด้วยแล้วโอเคหนูจะเก็บน้องไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวน้องตายเฮ้ยต้องเก็บน้องใส่ถังได้สิมีเหลืออยู่ตัวเดียวด้วยค่ะไปหมดในวิจารณ์เออตอนเล่นเล่นแบบไม่คิดพอตอนนี้งานเดือดร้อนเลยค่ะโอ้โหจ้าตอนช่วงฤดูหนาวสินะคะเอาน้ำมาก่อนโอ้โหแข็งฟุดฟุดโอ้โหคาถาก่อสร้างตอนแรกสภาพไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้สภาพกลับมาคืนเต็ม 100% เลยค่ะซ่อมทุกๆวินาทีนี่มันดีจริงนะเนี่ยไปวิธีเดียวที่จะแก้ไขได้ก็คือการทับปึ๊บๆน้ำไหลลงไปข้างล่างเลยค่ะแบบสุดๆเยอะมากๆนี่แน่โอ้เอ้าน้ำหายไหมคะเฮ้ยโอเคหายแค่บางส่วนโอ้แตกไปเลยนี่มันวางเป็นน้ำเต็มเหรอคะนั่นน่ะไม่น่าจะใช่มั้งขอโทษอะไรนี่ค่ะขอโทษเราดันค่ะความสามารถของแหวนหมิวคือดันสิ่งที่คิดว่าอันตรายต่อชีวิตเราไปไกลๆได้โอ้อย่างดีเอาล่ะฟ้าเพิ่มค่ะสภาพนี้น่าจะตั้งแก้ไขกันยาวๆอ่ะโอ้โหไปถึงล่างนู้นเลยเหรอตัวเองปึ๊บหมดไหมอ่ะยังค่ะยังเหลืออยู่ด้านนี้นี่กำลังไหลลงข้างล่างแล้วตรงนี้ก็กำลังไหลลงแล้วโอเคเหลือด้านขวาค่ะบอกเลยว่าแหวนเนี่ยดีแต่ก็อันตรายสุดๆเช่นเดียวกันค่ะปล่อยน้ำได้ปล่อยไฟได้ปล่อยหิมะได้ปล่อยไม่ได้ดูเมื่อไหร่โอ้ยวินาศโอ้ของดีที่แรกมาพร้อมกับความอันตรายมากๆนี่น้ำค่อยๆลงไหลลงไปข้างล่างค่ะเรียบร้อยก็ว่าอยู่ได้ยินเสียงน้ำเสียงไฟนานค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปแก้สักทีปึ๊บสบายหูแล้วทีนี้ค่ะโอ้ยโอเคเป็นเรื่องที่ดีค่ะได้เรียนรู้เพราะว่าต้องบอกว่าหมิวก็ไม่เคยเจออุปกรณ์เหล่านั้นมาก่อนเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะต้องบอกว่าในพาร์ทนี้ค่ะเราร่ำรวยในส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่เรายังรวยไม่พอค่ะทรัพยากรหมิวก็บทบานเลยปึ๊บ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 ตอนนี้มีปัญหาค่ะคอบสโตนผลิตไม่ทันแต่หมิวคิดว่ามันไม่ใช่การผลิตไม่ทันแบบนั้นมันแค่ท่อสายในการส่งช้าค่ะระดับต่ำไปนั่นเองถ้าหมิวเปลี่ยนท่อสายก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมอะโอเคก็ส่งน้ำช้าค่ะก็เลยเหมือนจะผลิตไม่ทันนี่ไงอันนี้ไวขึ้นแต่เดิมค่ะมันจะมีขีดตรงคำว่า empty ใช่ไหมแบบน้ำขึ้นปรื๊ดค่อยๆขึ้นอะแต่นี้ค่ะคอบสโตน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 โอ้อย่างนี้น่าจะไวกว่านะโอ้ไวกว่าเดิมมากๆครับใช่เลยเช็คกันดิกตึ๊กตึ๊กตึ๊กมิวก็จะได้คอบสโตนมาใส่ในเครื่องนี้ค่ะนี่ไงคอบสโตนผลิตไม่ทันเนี่ยพอกระบวนการเปลี่ยนไม่ทันการคราฟก็เลยไม่ทันตอนนี้กราเวลของเราเหลืออยู่แค่ครึ่งลังค่ะน้อยมากๆเลยโอเคมันต้องมีมากกว่านี้ความร่ำรวยก็ต้องมีมากกว่านี้ค่ะเอาล่ะทุกคนคะพลังงาน200ล้านที่เตรียมไว้ไม่พอค่ะ300ล้านก็ไม่พอโอ้เราต้องใช้300ล้านกว่าเลยค่ะในการทำชุดอุปกรณ์พวกนี้ค่ะโอ้เต็มหมิวก็คิดว่าน่าจะเป็นชุดที่ดีนะแต่ว่าเราไม่ได้มีมอนสเตอร์ที่เราต้องไปสู้ด้วยอ่ะก็เลยไม่รู้มันจะใช้อะไรได้ดีแค่ไหนอย่างน้อยบินได้ค่ะนั่นคือสิ่งที่หมิวชอบที่สุดละพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเกาะของเราต้องดีกว่าเดิมค่ะเราต้องรวยมากกว่าเดิมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันค่ะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ